สวัสดีค่ะเด็กๆคลิปวิชาหรรษาปัญญาทิพย์วันนี้ก่อนอื่นครูสาวขอทบทวนเกี่ยวกับคลิปที่แล้วไปก่อนว่าบุคคลในโรงเรียนมีใครบ้างและมีหน้าที่อะไรก็คือมีใครคะเด็กๆผู้อำนวยการหรือว่าผอ.มีหน้าที่ดูแลเด็กแล้วก็ดูแลคุณครูนอกจากผอ.แล้วยังมีใครคะเด็กๆมีคุณครูประจำชั้นมีหน้าที่สอนหนังสืออบรมสั่งสอนให้เด็กเป็นคนดีแล้วก็มีใครอีกคะมีนักเรียนนักเรียนก็มีหน้าที่อะไรคะเด็กๆเรียนหนังสืออ่านหนังสือเขียนหนังสือและต้องตั้งใจเรียนนอกจากนั้นก็ยังมีใครคะครูพี่เลี้ยงครูพี่เลี้ยงก็ทำอะไรคะเด็กๆช่วยเด็กๆอาบน้ำพาเด็กๆ เข้าห้องน้ำต่อไปหน้าที่สำคัญอีกอย่างหนึ่งก็คือแม่ครัวมีหน้าที่อะไรคะเด็กๆทำอาหารให้เด็กๆรับประทานแล้วก็อีกคนหนึ่งก็คือพานโรงมีหน้าที่อะไรเอ่ยกวาดบริเวณโรงเรียนทำความสะอาดบริเวณโรงเรียนตัดกิ่งไม้อันนี้ก็คือหน้าที่ของพานโรงแต่ละคนเป็นไงคะเด็กๆมีหน้าที่ที่ไม่เหมือนกันแต่มีความสำคัญทุกหน้าที่ก่อนที่เราจะเรียนวันนี้ครูสาวมีคำของจองเล็กๆน้อยๆมาให้เด็กๆพูดตามเด็กๆพูดตามด้วยนะคะอยู่โรงเรียนอยู่โรงเรียนฉันมีเพื่อนฉันมีเพื่อนไม่เหงาไม่เหงาเหมือนอยู่ที่บ้านเรียนเล่นเต้นแสนสำราญยิ้มหน้าบานแสนสุขใจอีกครั้งนะคะเด็กๆอยู่โรงเรียนฉันมีเพื่อนไม่เหงาเหมือนอยู่ที่บ้านเรียนเล่นเต้นแสนสำราญยิ้มหน้าบานแสนสุขใจเด็กๆบางคนก็เริ่มมาโรงเรียนเลยนะคะบางคนก็ยังไม่มาไม่เป็นไรค่ะอันนี้ต่อไปเราจะมาดูเมื่อกี้เราเรียนเกี่ยวกับอะไรบุคคลในโรงเรียนไปแล้ววันนี้ครูสาวจะถามเด็กๆว่าถ้าเด็กๆมาโรงเรียนเด็กๆมีกิจกรรมอะไรบ้างคะที่เด็กๆทำในโรงเรียนกิจกรรมแรกเลยก็คืออะไรคะเด็กๆเรียนหนังสืออันนี้คือหัวใจหลักของเราก็คือเรียนหนังสือนอกจากเรียนหนังสือแล้วทำอะไรอีกคะรับประทานอาหารเล่นกับเพื่อนแล้วก็น้องอนุบาลตัวเล็กๆก็จะเป็นไงคะเด็กๆนอนพักผ่อนล้างหน้าแปรงฟันอันนี้ก็คือกิจกรรมของเด็กๆที่ทำในโรงเรียนสำหรับคลิปอรรษาปัญญาทิพย์วันนี้ครูสาวก็เหมือนเดิมหนังสือของเราเล่มนี้การบ้านวันนี้หน้าเดียวนะคะเด็กๆหน้าที่16อย่าลืมทำการบ้านด้วยนะคะสวัสดีค่ะ